การเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลกนะครับยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้เองการเปิดเผยจากทาง Oracle นะครับก็เปิดเผยว่าจากความกังวลเรื่องของไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวโน้มการทำงานที่บ้านนะครับยังคงผลักดันเรื่องของยอดรายได้ในปีนี้ต่อเนื่องครับOracle นะครับยักษ์ใหญ่ด้าน IT จากสหรัฐนะครับก็เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรได้มีการปรับเพิ่มคาดการกำไรแล้วก็รายได้ในไตรมาสปัจจุบันนะครับสูงกว่าที่ตลาดประเมินกันไว้หลังจากรายงานผลประกอบการดีขึ้นในไตรมาสที่2โดยได้รับแรงหนุนนะครับจากการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจที่ต้องการสนับสนุนการทำงานจากระยะไกลนะครับบริษัทคาดว่ากำไรในไตรมาสปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ระหว่าง 1.19 ถึง 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้วก็คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 1.07 ถึง 1.09 หมื่นล้านดอลลาร์ครับขณะที่รายได้จากการบริการคลาวด์นะครับแล้วก็การใช้งานซอฟต์แวร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,500 กว่าล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2เพิ่มขึ้นจาก 7,100 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและบริษัทยังคาดด้วยนะครับว่าน่าจะเติบโตระหว่าง 6 ถึง 8% ในไตรมาสที่3ครับทั้งนี้จากการระบาดของโควิด-19 เนี่ยผลักดันให้บริษัทต่างๆปรับเปลี่ยนรูปแบบไปใช้การทำงานแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นทำให้การใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ Oracle แล้วก็บริษัทอื่นๆเช่น Salesforce นะครับแล้วก็ Amazon รวมถึง Microsoft ด้วยเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ